ข้ามไปทางฝั่งของอิรักกันบ้างค่ะที่กลุ่ม ISIL เองเขาพยายามที่จะตั้งรัฐอิสลามขึ้นมากินพื้นที่ทั้งในฝั่งของอิรักและซีเรียด้วยทีนี้ก็มีการยึดเมืองตามชายแดนทั้งของซีเรียทั้งของอิรักเองทำให้ซีเรียเองก็ต้องมีการออกมาตอบโต้ค่ะล่าสุดเองค่ะเขามีการส่งกองทัพอากาศค่ะโจมตีกองกำลังติดอาวุธซุนีในดินแดนของอิรักเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งขณะที่ฝั่งของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษเองค่ะก็คือนายวิลเลียมเฮกก็อยู่ในระหว่างการเดินทางไปเยือนอิรักด้วยเพื่อที่จะทำให้ผู้นำฝ่ายต่างๆนั้นมีการเจรจาแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนูรีอามาลิกี้นะคะเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ของ BBC ของอังกฤษค่ะบอกว่าเครื่องบินรบของซีเรียนั้นเปิดการโจมตีทางอากาศต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธซุนนีค่ะในประเทศของอิรักที่บริเวณพรมแดนของซีเรียในวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกับบอกนะคะว่าถึงแม้อิรักจะเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวต่อต้านของกลุ่มติดอาวุธที่นำโดยกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนหรือว่ากลุ่ม ISIL แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นฝ่ายขอร้องให้ซีเรียกระทำอย่างนั้นค่ะส่วนข่าวการโจมตีล่าสุดที่เกิดขึ้นขณะนี้นะครับก็เกิดขึ้นขณะที่ทางด้านของนายเฮกเองเดินทางไปยังกรุงแบกแดดครับโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามร้ายแรงครับจากกลุ่ม ISIL ที่สามารถบุกยึดพื้นที่5จังหวัดของอิรักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศได้และก็ยังมีแนวโน้มนะครับว่าที่จะแยกอิรักออกมาเป็นอิสระก็คืออาจจะทำให้อิรักนั้นต้องแตกออกมาเป็นเสี่ยงๆเลยนะครับขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ของ New York Times ก็รายงานนะครับว่าประเทศอิหร่านที่มีประชากรเป็นชาวชีอะจำนวนมากนะครับได้ใช้เครื่องบินสอดแนมไร้คนขับบินเหนือดินแดนของอิรักและก็ส่งอุปกรณ์ทางทหารเข้าไปช่วยอิรักสู้รบกับกองกำลังติดอาวุธซุนนีด้วยครับก็เป็นท่าทีของประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เองถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของกองกำลังหรือว่ากลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มนิกายเดียวกับรัฐบาลของอิรักนี่ก็เริ่มเข้ามาช่วยเหลืออิรักกันแล้วนะครับใช่ค่ะหลายประเทศช่วยเหลือทั้งอิหร่านทั้งซีเรียแต่ว่าพี่ใหญ่อย่างสหรัฐนี่สิทำได้แค่ส่งคณะที่ปรึกษาทางทหารมาช่วยเหลือเท่านั้นเองเหมือนกับว่าก็ช่างใจอยู่พอสมควรนะกับสถานการณ์ในตอนนี้เพราะว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่มีการโค่นล้มอดีตผู้นำเผด็จการอย่างซัดดัมฮุสเซนที่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของอิรักได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดยังมีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะ